วันนี้มีประเด็นอ้อเมื่อคืนนะเมื่อคืนกาดใช่ไหมกาด Vivo นะ Vivo นะ Vivo นะหลายคนคงงงทำไมใช้ชื่อว่ากาด Vivo รู้ไหมครับอะไรคือ Vivo ผมก็ไม่รู้นะนะผมก็ไม่รู้นะ Vivo นะก็งงทำไมต้องใช้กาด Vivo นะแต่ถ้าเดาๆนะจากที่เคยได้ยินมาคำว่า Vivo เนี่ยนะมันมาจากคำว่า V Volunteer นะ V Volunteer Volunteer นะ Vivo นะครับนะ Vivo นะก็คือกาดแล้วก็เป็นกาดที่มาจากการอาสาสมัครนะเป็นกาดอาสานะตัว Vo เนี่ย Vo นะนะมันเป็นตัว2อักษรตัวแรกของคำว่า Volunteer นะครับก็แค่คุยโอเคเมื่อคืนนะมีการจับกาด Vivo เนาะผมรู้วันนี้นะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยมันเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยนะสมัยยุคทักษิณยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยุคทักษิณนะผมว่านะตามชุมนุมก็ยังชุมนุมก็ยังอิสระใช่ไหมแต่พอเริ่มมีการชัตดาวน์เมืองนะหรือว่ายุคคุณยิ่งรักก็เหมือนกันนะตำรวจนี่แม่งก็เป็นเหี้ยอะไรนะจะอยู่ตรงข้ามประชาชนตลอดเลยตำรวจประเทศนี้ไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรนะทุกครั้งดูนะไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลนะไอ้ตำรวจพวกนี้จะทำตัวเป็นหมารับใช้รัฐบาลตลอดไม่ค่อยอยู่ข้างประชาชนคุณลองมองดูลองมองย้อนนะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อะไรแต่รัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะถ้ามีประชาชนมาชุมนุมประท้วงเนี่ยตำรวจส้นตีนพวกนี้นะจะอยู่ข้างรัฐบาลแม่งไม่เคยเลยนะที่แม่งจะอยู่ข้างประชาชนหรือเห็นอกเห็นใจประชาชนไอ้เจ็ดกูเกลียดตำรวจว่ะแล้วองค์กรตำรวจเนี่ยนะส่วนใหญ่จะมีผู้นำองค์กรที่ฝักใฝ่ทรราชพวกนี้ได้ดิบได้ดีเจริญเติบโตขึ้นมาทรราชแล้วก็ไปบังคับลูกน้องลูกน้องก็ไม่กล้าขัดใจนายก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมส้นตีนนะนะนะดังผมเกลียดขี้หน้าแม่งมากตำรวจเนี่ยรู้เป็นเหี้ยอะไรนะไม่ค่อยอยากคบเลยนะรู้สึกไม่เคยไว้ใจเลยนะไอสัตว์จะเล่นกูเมื่อไหร่นะหลายๆคนนะนะมีคนบอกว่ามึงมีญาติพี่น้องเป็นตำรวจก็ไม่เกี่ยวนี่แต่มีคนบอกมีคนมาแซวผมเนี่ยว่ามึงเอาความลับของเด็กๆไปบอกตำรวจญาติพี่น้องที่เป็นทหารส้นตีนเลยนะขนาดนะถ้ากูก็ผมก็เลยตอบว่าแล้วถ้าเกิดมึงมีญาติพี่น้องเป็นโจรมึงต้องบอกที่ซ่อนสมบัติได้ไหมนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันนะครับนะผมรู้ว่าความรู้ว่าตำรวจวันนี้แม่งส้นตีนโอเคเนี่ยนะอย่ากอดกันนะตำรวจนะครับเพราะภาพโพสต์ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริงผมยังไม่รู้ว่าวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีตำรวจที่ไว้ใจได้กี่คนส่วนใหญ่แม่งเอานายมันตลอดแล้วแม่งชอบพูดนายสั่งแล้วผมก็โดนทุกทีตำรวจแม่งไอสัตว์หักหลังกูแทงหลังกูก็เยอะนะครับผมก็รู้ว่าไม่ค่อยชอบตำรวจเท่าไหร่ดังนั้นถ้าคุณจะทำให้ผมชอบคุณก็ต้องปรับใช่ไหมครับนั้นเหมือนผมเชื่อประชาชนหลายคนก็คิดเหมือนผมว่าตำรวจแม่งส้มตีพึ่งไม่ได้นะนะยิ่งเมื่อคืนนี่นะนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งที่โดนข่มขืนนะลุมโซมมานะไปแจ้งตำรวจไม่สนใจอ่ะน้องก็โดนโอ้โหฟังที่น้องก็เล่านะแม่งน่าสงสารมากนั้นเมื่อเขาไปแจ้งความตำรวจต้องเห็นใจในความทุกข์ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเพิกเฉยแต่พอเป็นเรื่องเดียวกับม็อบเย็ดแม่เร็วชิบหายใช่ไหมรู้ขยันทำคดีเหลือเกินไอ้เย็ดแม่ฮะเป็นเหี้ยอะไรครับนะนั้นผมรู้ผมเกลียดตำรวจนั้นนะโดยภาพรวมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบขี้หน้าตำรวจเท่าไหร่แต่ตำรวจดีๆก็มีที่เป็นเพื่อนสนิทกันก็มีรักใคร่กันก็มีนะแต่ว่าในภาพรวมผมว่าตำรวจแม่งเหี้ยตำรวจแม่งเหี้ยแล้วโดยเฉพาะคำพูดว่านายสั่งนะถ้ามึงมีนายเหี้ยสั่งนะมึงก็ควรจะฟังประชาชนแต่ไม่ใช่อ้างคำว่านายสั่งแล้วมึงก็ต้องมารังแกประชาชนเนี่ยคุณควรจะต้องรู้จักการต่อต้านนายเหี้ยบ้างถ้าคุณยอมทำตามคำสั่งนายเหี้ยแล้วคุณก็มาลงที่ประชาชนประชาชนก็ต้องรับความทุกข์ทรมานต่อไปท้ายสุดคุณคืออะไรคือคนที่เห็นแก่ตัวเอาตัวเองรอดทั้งนี้หน้าที่ของคุณคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่คุณไม่ได้พิทักษ์สันติราษฎร์คุณกับฟังนายเหี้ยเย็ดแม่ฉะนั้นอย่าพูดคำนี้กับกูเกลียดนะถ้าตำรวจนะพูดแบบนายสั่งไอ้เหี้ยนี่แม่งไม่ใช่ตำรวจมึงแค่หมารับใช้เพราะหมานะไม่ว่านายมันจะเป็นโจรอะไรนะมันก็เป็นหมามันแยกไม่ออกหรอกไอ้นี่เป็นโจรนะนั้นมึงก็แค่นะแค่หมารับใช้ใครให้ข้าวให้น้ำมึงนะมึงก็พร้อมที่จะถวายชีวิตให้ใช่ไหมมึงไม่กล้าขัดขืนนะดังนั้นตำรวจพวกนี้นะผมไม่เรียกว่าตำรวจแค่หมารับใช้ดังนั้นตำรวจที่ทลังแกประชาชนมึงก็แค่หมารับใช้ดังนั้นอย่าเสือกได้มาเสนอหน้าเทียบเคียงกับกูตำรวจส้นตีนพวกนี้ผมไม่เคยให้ราคานายให้คุณให้โทษต้องฟังแต่ประชาชนให้เงินดังนั้นมึงอยากจะเป็นตำรวจมึงต้องเข้ามาเพื่อด้วยความรักในประชาชนไอ้เย็ดแม่ไม่ได้เข้ามาเพราะหวังในลาภยศในตำแหน่งนะไอ้เย็ดแม่
เข้าใจเปล่ามึงต้องมาเป็นตำรวจเพราะมึงรักในประชาชนต้องการพิทักษ์สันติราษฎร์เข้าใจมั้ยไอ้เหย็ดแม่นี่ผมอยากได้ตำรวจแบบนี้ตำรวจที่รักประชาชนไม่ใช่ตำรวจประเภทหมารับใช้ทรราชเข้าใจเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าไอ้เหย็ดแม่นะโกรธก็โกรธไปกูไม่สนหรอกตราบใดที่มึงยังรังแกประชาชนกูไม่สนอยู่แล้วนะมึงไม่ใช่ตำรวจสำหรับในสายตากูนะถ้ากูเห็นพวกมึงรถคว่ำอยู่ข้างทางกูจะยืนแล้วเยี่ยวรถยอดหน้าให้นะแล้วก็ถามว่าเมื่อไรจะตายดิไอ้สัตว์คุณสังเกตดูทุกวันนี้นะเวลาตำรวจรถคว่ำหรือโดนยิงตายทำไมประชาชนแม่งชัยโยโห่ร้องใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะประชาชนรักตำรวจว่าตำรวจเสียชีวิตประชาชนจะโศกเศร้าใช่ไหมโอ้ไม่น่าเลยห่วงสงสารแต่วันนี้คุณเห็นไหมครับเวลาตำรวจรถถูกชนเมื่อคืนมีตำรวจขับรถตู้ไล่ชนประชาชนเห็นไหมครับอะไรคือทรราชนะไอ้พวกทรยาทคือพวกที่แม่งทรยศคดโกงแผ่นดินนะทรราชนะสุเทพมีเหี้ยอะไรมึงมาเลยครับกูจะบอกว่าในประเทศนี้ตำรวจหัวควยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโจรไม่จับไอ้สัตว์เสือมาจับผู้รักในประชาธิปไตย แล้วมึงจะเป็นตำรวจได้ไงนะถ้าเป็นตำรวจมึงต้องมึงอย่าลืมว่าตำรวจคืออะไรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใช่ไหมแต่วันนี้มึงได้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือมึงรับใช้นายทำไมกูจะด่าไม่ได้มีปัญหาหรือเปล่ากูไม่ชอบขี้หน้าตำรวจอ่ะกูก็บอกตรงกูไม่ชอบเจอญาติบอกกูไม่ค่อยชอบตำรวจเท่าไหร่หรอกว่านะมันมีอาชีพต้องเยอะต้องแยะไม่ทำกันมั้ยมาทำอาชีพส้นตีนอะไรอย่างนี้นะอาชีพหมารับใช้นี่มันคือองค์กรตำรวจมึงต้องมาพิทักษ์สันติราษฎร์มาดูแลประชาชนถ้ามาเป็นตำรวจเพราะรักในประชาชนอยากจะพิทักษ์ปกป้องประชาชนอย่างนี้ดิน่าเคารพกราบไหว้แต่วันนี้ส่วนใหญ่ตำรวจจังไรโกหกตอแหลออกมาแถลงข่าวตอลดตอแหลโอ้โหพกลมนะตำรวจส้นตีนแบบนี้สนใจมันทำไมวันนี้คุณดูเดี๋ยววันนี้ถามประชาชนไปถามร้อยคนมีใครบ้างที่ชอบตำรวจถ้าถามคนที่ไม่ได้มีญาติพี่น้องเป็นตำรวจผมว่าร้อยคนแม่งก็เกลียดขี้หน้าตำรวจร้อยคนวันนี้ไอ้คนที่เดือดร้อนอะไรผัวเป็นตำรวจพ่อเป็นตำรวจตำรวจดีๆก็มีก็กูไม่เคยเห็นไงไหนมึงบอกเลยตำรวจดีๆมันอยู่ตรงไหนวะวันนี้ประชาชนรังแกกูจะไม่เห็นมีตำรวจคนไหนมาเฮ้ยทำอย่างนี้ประชาชนไม่ได้ไหนตำรวจดีๆอยู่ไหนวันนี้ประชาชนรังแกมึงไม่เห็นเหรอไอ้สัตว์นายสั่งทำความผิดมึงยังทำเลยอ่ะแล้วมันมีตำรวจดีได้ไงนะไอ้เทพไหนมึงบอกนี่มึงเถียงกับกูเรื่องตำรวจกูว่ามึงไม่มีทางชนะกูแน่เลยไหนมึงก็บอกดิตำรวจแม่งดีตรงไหนวะไอ้สัตว์วันนี้รถชนกันไอ้สัตว์ก็รอปอตึงมาเก็บศพมึงดูเนี่ยเนี่ยรถชนกันตุ้มเลยตำรวจแม่งกว่าจะมาปอตึงมาก่อนเรื่องตำรวจดีๆไหนมึงบอกมึงบอกกูก็ได้ยินคำนี้มานานตำรวจดีๆเยอะตำรวจชั่วมีไม่ถึง 1% ไอ้ 1% เนี่ยแม่งทำไมมันเยอะเหลือเกินวะไอ้ตำรวจที่แม่ง 90% มันอยู่ไหนมันมุดหัวอยู่ที่ไหนวันนี้ประชาชนเดือดร้อนกูไม่เห็นออกมาช่วยเลยนะพูดกันจังเลยตำรวจดีๆก็มีอันไหนเราไหนล่ะคนไหนตำรวจดีเราบอกนะอย่าลองพูดชื่อสักคนจะได้เสียงโฮ่าหรือเปล่าใช่ไหมไอ้เทพไอ้สัตว์อย่าเพ้อเจ้อนะตำรวจดีแต่กลัวนายมันตำรวจดีหรือเปล่าไอ้สัตว์หน้าที่มึงมาปกป้องประชาชนแต่เสือกมารังแกประชาชนมันกลัวนายควยไอ้สัตว์ฮะตำรวจก็ควยไอ้เหี้ยฮะเห็นไหมมึงยังไม่กล้าแล้วจะหือกับนายมึงมึงกลัวนายแกล้งทำไมมึงไม่แฉแม่งมาเลยว่ากูทนไม่ไหวแล้วว่าจะระบบเฮงซวยแบบนี้ประชาชนเกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองทำไมพวกมึงไม่คิดจะปรับปรุงองค์กรให้มันประชาชนเขารักมั้งวะให้ประชาชนสาบแช่งอยู่ได้ไอ้สัตว์วันนี้แต่งเครื่องแบบไปแดกมันก็ถูกทำลายจานข้าวกูมึงรู้หรือเปล่าตำรวจมึงด้วยเนี่ยมึงแต่งตัวนะใส่เครื่องแบบไปนั่งแดกตามร้านอาหารมึงแดกน้ำลายเด็กเสิร์ฟไปนั่นน่ะกูจะบอกให้เด็กเสิร์ฟหลายคนบอกเฮ้ยมึงอย่าทำกับกูในสัตว์กูแม่กูทิปเยอะนะเว้ยบางคนมาคุยเอ้าเป็นดีพี่มากคุยกันสัพเพราะกับแม่กูนั่งร้านอาหารหลายร้านก็ผมชอบมากเลยไอ้ทอยคุณเกลียดตำรวจพี่ไม่รู้อะไรมันโคตรเกลียดแม่งเลยถ้าตำรวจมานั่งแดกที่ร้านผมถุยลายแต่แม่งทุกครั้งพี่รู้ป่ะถ้าตำรวจมาแดกร้านผมนะผมถุยลายแต่แม่งทุกจานเนี่ยบางทีไปบอกพ่อครัวเฮ้ยจานนี้เสิร์ฟแล้วตำรวจทุยนี่เรื่องจริงกูจะบอกให้มึงครับฉะนั้นแดกข้าวที่บ้านอย่าไปแดกตามร้านอาหารถ้าไปอย่าแต่งเครื่องแบบกูบอกมึงแค่นี้แล้วกันนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงอันนี้ผมบอกเลยผมเจอหมดผมไปนั่งตามร้านอาหารเนี่ยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟคุยผมนั่งนะครับร้านไหนว่าใช่ไหมไม่บอกบอกเดี๋ยวมันซวยครับเรื่องมันขนาดนี้นะผมรู้ผมไม่ไปนั่งกินข้าวกับตำรวจหรอกนะไปนั่งกินร้านอาหารกับตำรวจเนี่ยผมเฮ้ยนะสั่งอาหารชั้นเดียวนะแล้วก็จะย้ำนะเพราะกลัวแม่งใส่ยาเสน่ห์ให้กูกินนะ
เฮ้ยมึงอย่าแต่งเครื่องแบบมานะกูนั่งกินกันแบบอย่าให้ใครรู้เป็นตำรวจนะนะครับเดี๋ยวแม่งถอยยุ่งลายกูไอ้เหี้ยวันนี้คนเกลียดตำรวจแม่งโคตรเยอะแต่ทำอะไรไม่ได้ต่อหน้าครับท่านครับท่านครับนายเลยนะแต่ว่ารับหลังแม่งไอ้สัตว์เอาคืนนะแล้ววันนี้นะผมบอกเลยมันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับตำรวจชวนผมกินข้าวผมแบบโอ้ยไม่เอานะเอ้ยไหลนะไปกินกาแฟกันดีกว่านะผมไม่ค่อยสะดวกถ้าไปนั่งกินข้าวชวนกินข้าวร้านอาหารกลัวจริงนี่เรื่องจริงครับผมนึกถึงเมื่อไรนะผมแม่งนั่งกินข้าวตำรวจอะไรแม่งกูสั่งข้าวผัดจานเดียวนะของมาร์คพิทบูนะผมบอกเลยแบบนี้ให้มึงอย่าถุยลายลงกูนะไอ้เหี้ยข่าวเลยบอกครับพี่ครับพี่จานนี้เดี๋ยวผมดูแลเป็นอย่างดีไอ้เหี้ยใส่ให้สองครั้งเลยเปล่าดูแลอย่างดีเลยจัดใส่ให้แม่งเป็นพิเศษเลยมาร์คเอาไปสองหยดไอ้เหี้ยกูไม่น่าเล่าเลยไอ้เหี้ยนึกถึงแล้วแม่งนะวันนี้พี่ตำรวจก็มาฟังนายมึงไอ้พวกนี้แอบนะฟังกูเป็นบอกนายมึงเอาไปเล่าให้นายฟังเลยเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะสาบานได้ผมสาบานได้เรื่องนี้คือเรื่องจริงครับที่เด็กเสิร์ฟเล่าให้ฟังมาแล้วก็ไม่ใช่ร้านเดียวนะผมไปถามร้านอื่นนะก็มีเด็กเสิร์ฟคือเฮ้ยกูถามจริงพวกมึงเนี่ยเวลามีตำรวจมากินมึงถุยได้แอบถุยได้มีบ้างพี่เห็นไหมมีบ้างแสดงว่าวันนี้นะร้านอาหารส่วนใหญ่นะถ้ามีตำรวจไปกินผมว่าต้องมีคนแอบถุยเวลาให้กินทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องเล่าที่สยองขวัญ